กลับเข้าสู่รายการจุดประกายกันต่อนะครับรายการที่นำเสนอมุมมองสร้างสรรค์ต่างๆในสังคมเพื่อที่จะให้เรียนรู้และก็เข้าใจกันมากขึ้นนะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานครับเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะ Voice of the Voiceless นะครับช่วงนี้เป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในงานนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่างานวันนั้นทุกท่านที่มาร่วมงานได้รับความสุขกลับบ้านไปกันทั่วหน้าเลยครับในการประชุมเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม 2,300 คนที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆที่ได้เข้าสู่ห้องย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงต่างๆตามความสามารถที่หลากหลายของประชากรกลุ่มเฉพาะเช่นการแสดงดนตรีของกลุ่มผู้สูงอายุที่เห็นอยู่นี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างสุขภาวะให้ผู้สูงอายุให้รู้ตัวว่าตัวเองมีคุณค่าและได้พักผ่อนหย่อนใจสิ่งที่น่าสนใจคือประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี48จนกระทั่งจะเป็นผู้สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเนี่ยนะใช้เวลาแค่16ปีนั่นเองแต่ประเทศพัฒนาอื่นเนี่ยเขาใช้เวลา50ปี60ปีฝรั่งเศสใช้เวลา115ปีแต่เราใช้เวลา15ปีเร็วที่สุดในโลกเลยเพราะฉะนั้นปัญหาผู้สูงอายุเนี่ยเราจะต้องทำให้เขาสามารถพึ่งตัวเองได้ถึงแม้จะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามอันนี้สำคัญมากเลยเพราะทุกวันนี้กระแสในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อจะสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่ว่าขอให้ทำตลอดไปไม่ใช่ทำแบบไฟไม่ฟางเพราะการสร้างเสริมสุขภาพแบบนี้มันจะทำให้อายุไขยืนด้วยมันไม่ใช่มากอย่างเดียวยืนด้วยเพราะอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยเวลานี้ผู้หญิงก็ประมาณ78ผู้ชาย72เพราะนั้นทุกคนเนี่ยเมื่ออายุ60แล้วเนี่ยจะต้องมีอายุต่อไปได้อีก20ปีเป็นอย่างน้อยแล้วคิดดูสิอีก20ปีเนี่ยถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยเป็นปัญหาเลยติดบ้านติดเตียงเนี่ยเพราะเราจะต้องให้เขาติดสังคมคือมารวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มคนพิการที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มล้อไม้ซึ่งมาแลกเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าหากเราสามารถที่จะสร้างคุณค่าในตัวเองพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพไปควบคู่กันก็จะช่วยให้เรามีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายจิตใจมีรายได้ที่ยั่งยืนอย่างเป็นสุขได้กลุ่มล้อไม้คือตัวแทนประชากรกลุ่มเฉพาะที่เป็นผู้พิการนั่งวีลแชร์ที่มีความสามารถด้านงานฝีมือโดยเริ่มแรกที่รวมตัวทำกิจกรรมในชื่องานฝีมือคนพิการบ้านทรัพย์สมบูรณ์ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้พิการเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้ต่อยอดมาเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการในกลุ่มรวมถึงคนในชุมชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยกลุ่มของเราเป็นกลุ่มคนพิการที่นั่งวีลแชร์ค่ะที่คำว่าล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ก็ย่อมาจากคำว่ามนุษย์ล้อที่ทำงานไม้ก็เลยเป็นล้อไม้เฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งกลุ่มเรามีทั้งหมด13คนส่วนมาก 90% อ่ะคือนั่งวีลแชร์ทำไมเราถึงอยากรวมกลุ่มกันเพราะว่าด้วยกายภาพของพวกเราเนี้ยไม่สามารถที่จะทำงานข้างนอกได้อยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมคะไม่มีใครจ้างเราก็เลยเห็นศักยภาพในตัวของน้องๆแต่ละคนเช่นคนนี้ก็เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์มาก่อนคนนี้ก็เป็นช่างไม้มาก่อนอย่างนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าสามารถทำอะไรได้แล้วก็มารวมกลุ่มกันทำเพราะว่าหนึ่งเราจะได้เกิดอาชีพมีเพื่อนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองเพราะว่าพี่เชื่อว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าคนปกติถ้ามีความเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองอะไรมันก็จะรันไปได้ปกติทีนี้ปกติแล้วพวกพี่ก็คนพิการก็นอนอยู่บ้าน
แต่ทีนี้พอเรามาอยู่ด้วยกันเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วสามารถแชร์ไอเดียกันโดยที่จะไม่มีเพรสเชอร์ไม่มีอะไรมากดดันพวกเราถูกต้องไหมคะเพราะตอนแรกเราทำเนี่ยเราไม่ได้ของบจากทางรัฐบาลเราทำกันเพราะว่าเราต้องการเพื่อนต้องการกลุ่มต้องการอาชีพนะคะก็เลยทำกันมาทำมาตั้งแต่ปี2555จนปัจจุบันนี้ร่วมครบ7ปีนอกจากเป้าหมายในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนงานวิชาการระหว่างกลุ่มต่างๆแล้วภายในงานเสวนาวิชาการทั้ง2วันยังมีการแชร์และโชว์ผลิตภัณฑ์ผลงานเด่นของประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆมีการมอบรางวัลภาครัฐขวัญใจภาคประชาสังคมและไฮไลท์สำคัญของงานวันสุดท้ายคือการประกาศเจตนารมณ์ก้าวย่างต่อไปในการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะและความเป็นธรรมทางสุขภาพซึ่งถือเป็นพิธีปิดการประชุมลงอย่างสมบูรณ์และคงต่อยอดต่อไปให้เสียงต่างๆที่เคยเป็นเสียงที่ไม่ค่อยมีใครได้ยินกลายเป็นเสียงที่เข้มแข็งและมีการสร้างเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดีในประชากรกลุ่มเฉพาะจากทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆต่อไปสสส.เองเนี่ยเรามองสุขภาวะเป็น4มิตินอกเหนือจากการทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยด้านจิตใจสภาพจิตปัญญาแล้วก็สังคมเป็นสิ่งสำคัญนะคะล้วนแต่เป็นความหมายของคำว่าสุขภาวะสสส.ใช้แนวคิดเรื่องปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพนอกจากเรื่องทางกายก็ยังมีเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องอื่นๆที่เราจะทำให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องข้อจำกัดทางเพศร่างกายการเข้าไม่ถึงต่างๆแล้วก็สนับสนุนเรื่อง Universal Design นะคะหรือการลดความรุนแรงในสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นการไม่ทำให้ถูกมองเป็นคนอื่นค่ะก็จะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเราก็เข้าไปร่วมทำงานกับสังคมกับสภาพแวดล้อมเพื่อจะทำให้ประชากรกลุ่มเฉพาะเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขและสุขภาพดีค่ะและถ้าจะถามว่าการดำเนินงานตลอด10ปีที่ผ่านมาของสสส.ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างต่อประชากรกลุ่มเฉพาะคำตอบอาจจะอยู่ที่พวกเขาเหล่านี้ก็ตั้งแต่ที่เข้ามาทำเนี่ยผมได้มีความสุขมากเลยสำหรับได้เงินก้อนนี้มาจะสามารถเอาไปสร้างบุคลากรให้เขามีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นคนดีในสังคมได้ต่อไปถ้าคุณมีรายได้ของคุณเองนอกจากเงินคนแก่ที่เขาให้นั่นเป็นความภูมิใจว่าคนวัยคุณยังสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ค่ะไม่เป็นภาระให้ลูกหลานต่อไปก็ว่าว่าเจ้ามาเสียเลยเสียมาเลยเสียเลยเสียมาเลยรับเองที่รับเปียโลทะเลเลยเจ้าเนี่ยลูกเปียโลเราบ่หัวตาเราบ่มาใส่มาปูยาเราบ่ไอ้น้องมันหนูนี่ดีแล้วไม่ต้องลำบากไม่ต้องวิ่งหนีฝนอะไรเงี้ยเราไปอยู่ที่นี่ครับทำให้เรามีอาชีพและมีบ้านอยู่ครับผมหลังจากที่เข้าโครงการเลิกบุหรี่บ้านละคนดิฉันก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ไม่ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่และก็ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลลูกก็ไม่ต้องมานั่งกินข้าวกับควันบุหรี่ของพ่อแม่ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดีค่ะปัจจุบันนี้สิ่งที่ต้องการก็คือสวัสดิการต่างๆที่รัฐจะต้องจัดให้แล้วก็เรื่องพรบที่คุ้มครองแรงงานนอกระบบแรงงานที่เป็นอิสระไม่มีกฎหมายคุ้มครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือเครือข่ายต้องช่วยกันอยากให้คนรอบข้างค่ะไม่พยายามนิ่งเฉยแต่สิ่งที่คุณจะทำก็คือช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้พอเราเล่นโยคะแล้วปุ๊บมันทำให้เราแบบไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านมีอะไรเราก็ลงเสือโยคะเราก็ลืมทิ้งไปให้หมดก็แค่อยากให้สังคมยอมรับให้เรามากกว่านี้คนในจุดนี้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดพอเรามาอยู่อย่างนี้ก็คือแบบทุกอย่างก็ถูกต้องไปรักษาตามอาการได้เนี่ยค่ะว่าถ้าเขามาหาหมอเขาจะได้สื่อสารกับหมอได้แต่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ดีใจแล้วก็มีความสุขค่ะและวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นได้ยินเสียงของประชากรกลุ่มเฉพาะได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือการเปิดใจยอมรับถึงความแตกต่างแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับในขณะเดียวกันครับประชากรกลุ่มเฉพาะเองก็ต้องเริ่มต้นจากการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับเพื่อจะได้มีพลังในการให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นต่อไปเพียงเท่านี้สุขภาวะที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็จะเกิดขึ้นครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมภัทรพลนิธิวรพลพร้อมรายการจุดประกายลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ